สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เปิดเผยว่าก่อนเที่ยง5นาทีขณะไฟล์บินจากกรุงเทพล้อกำลังจะแตะพื้นรันเวย์ที่สนามบินหาดใหญ่จู่ๆเครื่องบินก็เชิดหัวขึ้นท่ามกลางความงุนงงของคนไม่ได้หลับและกำลังอินอยู่กับการโน้ตย่อทบทวนตัวบทรัฐธรรมนูญอยู่บนเครื่องอย่างผมแต่งงอยู่ได้แป๊บเดียวก็มีเสียงประกาศในนามกัปตันว่าเนื่องจากสนามบินหาดใหญ่ฝนกำลังตกหนักเครื่องลงไม่ได้อาจต้องใช้เวลาอีกประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะเหมือนฟังพยากรณ์อากาศที่เตือนมาก่อนขึ้นเครื่องเป๊ะและเมื่อมองลอดหน้าต่างเครื่องออกไปก็จะเห็นแต่เมฆสีมนตัวเครื่องวูบวาบเป็นครั้งคราวแต่พอบินพ้นรัศมีสนามบินไปได้ฟ้ากลับใสแจ๋วเหมือนเป็นคนละฟากฟ้าผู้โดยสารก็คงโล่งขึ้นทั้งลำมั้งแล้วสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็ต้องร่อนกลับมาลงสิครับหลังจากบินวนอยู่ได้ราวครึ่งชั่วโมงแล้วต้องลงได้ด้วยความเรียบร้อยนุ่มนวลสมกับฝีมือกัปตันด้วยไม่งั้นจะมีโพสต์นี้ได้ยังไงครับ